เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35นะครับเดี๋ยวเรามีรายงานสดมาจากคุณสุทธิดาป้องพุทธานะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาสวัสดีครับคุณสุทธิดาครับค่ะคุณกัมพูคุณรัชนีครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าให้อาเซียนจับมือกันเดินหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้การเคารพกติการ่วมกันนะคะขณะเดียวกันความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้ค่ะประชากรอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกและองค์กรต่างๆเข้าร่วม20ประเทศโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีหยิบยกเพลงอาเซียนเวย์ที่มีใจความเกี่ยวกับความกล้าที่จะฝันเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังร่วมมือร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งปัจจุบันอาเซียนเผชิญกับความท้าทายทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะต่ำที่สุดในรอบ10ปีมีการแข่งขันทางการค้าหลากหลายปัญหาจึงต้องร่วมกันรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ส่วนข้อสรุปการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซบต้องทำให้สำเร็จภายในปีนี้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตลอดปี2562ที่ผ่านมาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมทำงานที่เป็นรูปธรรมหลายประการค่ะหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์อาเซียนทั้ง7ในไทยโดยเปิดตัว3ศูนย์สุดท้ายจาก7ศูนย์ที่รองรับวัฒนธรรมผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคค่ะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทางนี้อาเซียนจำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตมีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะทะเลโดยการดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลปัญหามลพิษทางอากาศโดยการปฏิบัติตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและปัญหาประมง IUU โดยการพัฒนาเครือข่ายอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาการประมง IUU ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องพึ่งความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนและมิตรประเทศบรรยากาศในพิธีก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะผู้นำหลายประเทศก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะคะโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ค่ะผู้นำของไทยเราที่นั่งติดอยู่กับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหลือไปเห็นสร้อยประคำที่ข้อมือซึ่งเป็นเครื่องรางนะคะก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงขั้นไปจับและสอบถามพูดคุยกันค่ะและหลังเสร็จพิธีนะคะก็ยังมีการแสดงชุดเวนอาเซียนบลอสซัมที่สื่อถึงดอกไม้ประจำแต่ละชาติอาเซียนที่ผู้นำหลายประเทศสนใจอย่างนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงที่ถึงกับยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเลยค่ะก่อนการประชุมนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊ก1ภาพค่ะเป็นภาพนั่งอ่านคำกล่าวพร้อมข้อความว่าตรวจสอบประเด็นสนทนาสำหรับวันนี้และหลังพิธีเปิดก็โพสต์ข้อความว่าเช้านี้มีโอกาสทักทายพูดคุยกับผู้นำอาเซียนแขกรับเชิญก่อนพิธีทุกคนชื่นชมและประทับใจในการเป็นเจ้าภาพของพวกเราคนไทยทุกคนค่ะ